Right, salamu alaikum, sawadee krap. Hello everyone, welcome to this live online classroom. We are in our kitchen. This is my kitchen, okay? I'm not allowing everyone to get in here. This is my kitchen. And then as I told you that today, I'm gonna eat. And then you can eat at home as well. We're gonna eat together. And then we'll try to do everything in English. I mean, we're gonna try to do everything in English. Yes, if I get anything, any stuff, any learning point that I think is going to be useful for you, so I'll just talk about that and then พูดคุยกันไปนั่นแหละกินไปแล้วก็พูดไปกินไปบ่นไปกินไปพูดภาษาอังกฤษไปอ่านคนแป๊บนึง during background today, yes, because I bring you to my kitchen. Change at life. Change at life. Change what?Change that life. What do you mean? I don't get it. ไม่เข้าใจ guitar. Oh, guitar. คิดว่าใคร Mabel. เพิ่งทำขนมจีบเสร็จ Whoa. ว่ะเข้าใจแล้วทำไมคนถึงชอบว่าเวลาลงอาหารดึกๆอะไรเงี้ยพอพูดถึงขนมจีบThat makes my mouth watering. That makes my mouth watering. ทำให้ปากเนี่ย watering แบบมีน้ำน้ำก็คือเขาเรียกอะไรยั่วน้ำลายทำให้น้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยน้ำลายคือ saliva เย้มูซาทำไมต้องชื่อครูพี่บางแอลครับครูพี่บางแต่ชอบสำเนียงมากครับติดตามตลอดมา thank you คำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบถามมาเสมอเลยตอบเลยเหรอตอบเลยเหรอเดี๋ยวต้องอุ่นข้าวก่อนอุ่นกับข้าวด้วยเดี๋ยวแป๊บนะขออันนี้วันนี้มีอะไรสนุกๆมาสอนบ้างไม่มีอะไรสนุกๆมาสอนมีแต่กินข้าวไปด้วยกันแล้วก็จิบจับหาประเด็นต่างๆไปด้วยกัน I do love your accent thank you very much เพิ่งลงคลิปขนมจีบไปอะครูเรามีคลิปขนมจีบด้วยเหรอเราคือใครอะเนี่ยส่งลิงก์มาสิส่งลิงก์มาสิคราวหน้าจะลงขนมเทียนค่ะ so that means you haveI mean you're on YouTube or TikTok or what ส่งลิงก์มาหน่อยสิเผื่อเราได้ไปช่วยกันไปดูอยากรู้ว่าอะไรขนมจีบอยากกินขนมจีบไม่ได้กินขนมจีบนานแล้วโอเค fine ทำไมถึงครูพี่บางแอลพี่กับบางความหมายเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วเหตุผลที่ชื่อครูพี่บางแอลเนี่ยมันมี the reason is a little bit more religious มันเป็นเหตุผลเชิงทางศาสนานิดหน่อยบังเอิญว่าบอกไงดีวะคือครูพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่ทำนะก็คือว่า thank you ประยุทธ์ hello ก็คือครูเป็นมุสลิมใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากคือปัจจุบันน่ะตั้งแต่10ปีก่อน13ปีก่อนนั่นแหละมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือว่าความเป็นมุสลิมอ่ะคนจะกลัวความเป็นมุสลิมคนจะนึกภาพอิมเมจของมุสลิมอ่ะมันไม่ค่อยดีจะนึกถึงความรุนแรงจะนึกถึงความสกปรกจะนึกถึงความนู่นนี่อะไรเงี้ยความอะไรที่ไม่ค่อยดีอ่ะจะนึกถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็อยากจะเป็นวิธีการที่ครูจะนำเสนอหรือว่าวิธีการที่ครูจะช่วยทำให้โลกเข้าใจความเป็นมุสลิมมากขึ้นหรือว่าความเป็นอิสลามมากขึ้นผ่านตัวครูครูจึงไม่อยากก็คือใช้ใส่คำว่าบังเข้าไปถ้าเกิดไม่มีคำว่าพี่เป็นครูบังแอลเฉยๆเนี่ยมันก็จะฟังดูแบบเป็นความมีความเป็นมุสลิมมากเกินไปอาจจะไม่คนกลัวรู้สึกแบบอิสลามหรออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้ก็คือด้วยความเป็นแฟร์เนาะก็เลยใส่พี่ไปด้วยแล้วกันอย่างน้อยมันก็ไปบาลานซ์ไม่ดูเป็นมุสลิมเกินไปไม่ดูเป็นแบบอย่างอื่นเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็ครูก็จะไม่พูดตรงๆว่าครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนเห็นชื่อแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นมุสลิมอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้คนอ่ะได้เห็นตัวเองผ่านจากการสอนต่างๆด้วยเวลาสอนตรงเวลามีความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี้ยก็คืออยากให้คนดูอ๋อคนนี้เป็นมุสลิมเหรออ้าวก็ดีนี่หว่าอะไรเงี้ยไอสิ่งที่เขารู้มาอาจจะแบบนัดไม่เป็นนัดไม่มีความผิดชอบไม่ตรงต่อเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอคนนี้ปั๊บอ้าวจริงๆก็แสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่มุสลิมหรืออิสลามแล้วสิมาอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือสรุปว่ามันเป็นวิธีการที่ครูอยากจะให้โลกได้เห็นว่ามุสลิมที่ดีมีคุณภาพมันก็มีอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แบบหัวรุนแรงไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ตัดสินกันไปอ่านคอมเมนต์ต่อ Let me read your comment เนจิเข้าไปดูได้เลยค่ะคุณครูใน TikTok ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะไปดูเนาะมีมัสมั่นไก่โอ้ยไม่ต้องพูดแล้วเรื่องอาหารอยากกินชอบทำมัสมั่นไก่ข้าวหมกไก่ I like yellow rice
yellow rice ข้าวหมกพูดง่ายๆเลย yellow rice ตามนั้นเลยข้าวหมก and I like the marinated no the boiled chicken not fried chicken ชอบกินข้าวหมกข้าวหมกไก่ต้มอ่ะไก่ต้มไม่ใช่ไก่ทอดไก่ต้มนี่คือข้าวหมักหรือเปล่าไม่แน่ใจ maybe just boiled rice นุชยังไม่ได้ทำลิงก์เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะแวะเข้าไปดูนุชนี่นุชไหนวะคุณรู้จักหนูปะครีม SMA เห็นไหมตอนนี้จำได้แล้วใช่ปะวะใช่แหละใช่ใช่ครีมนี้แหละ thank you for keeping my stuff ขอบคุณที่เก็บ my jigsaw ว่าตอนนี้เราเลยเห็นเลยว่าอันนี้คืออะไรกะว่าจะเอาไปเซอร์ไพรส์ซะหน่อยจะเอาไปเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยโอเค you like คือ I like cookingแก้ประโยคนิดนึง I like cooking okay so now let's eat because it's my time to eat and actually today is gonna be เพิ่งดูครูเมื่อวานเองใช่ๆๆจำได้แต่ว่าไม่แน่ใจไงบางทีอ่ะเราอาจจะรู้จักแบบเคยเรียนเคยที่ไหนอะไรเงี้ยมัวแต่ฝึกทำอาหาร okay so now let's eat this is my refrigerator คำเต็มของ refrigeratorRefrigerator is a full form. Short form is a fridge. So I'll have to kneel down. I'll have to kneel down a little bit because I'm going to talk to you as well. And then I am going to eat. เอาอาหารออกมาก่อน. I will need my rice. Everything is frozen. เป็นอาหารอันนี้หมดเลย. วันนี้กินอะไรดี อ่ะ. อุ้ย จริงๆ อยากกินไข่ดาว อ่ะ. อยากกินไข่ดาวกับกะเพรา อ่ะ. What should I eat? Oh, ไม่เป็นไรไข่เจียวจากเมื่อวานแล้วกัน so no กินอะไรดีอ่ะ what should I eat กินอะไรดีอ่ะ oh I can't make a decision okay ไข่เจียวกระเพราก็ได้ I like กระเพรา so I'll eat กระเพรา with Thai omelette which I made yesterday I did not finish it and then anything else that should be enough okay fineAnd then I've got some cherry tomatoes as well as vegetables. Oh my gosh! I feel like there's more vegetables than this. Where is it? Oh, it's gone. No. Avocado. But I haven't made it yet because it's not cooked. I was going to make it today, but it's not cooked. Okay, so I've got my food already. My food is in front of you here.And then I'll need to heat them. I'll need to heat them. จะต้องเอาไปทำให้ร้อนก็ไปอุ่นนั่นเอง But I don't need to heat these cherry tomatoes. Cherry tomatoes. ชอบกินอันนี้อร่อยดี A bit sour. ของไววะอายุหมาน่ะอร่อยมากมันจะไม่เปรี้ยวมากไม่กลมกล่อมวันนี้ไม่เป็นเชฟครับ I'm not gonna cook today I'll just eat เคยเรียนไปปีที่แล้วgood ข้าวผัดทะเลว้าวจะเป็นเชฟแล้วค่ะ no I'm gonna have my dinner วันนี้ไม่ได้ทำอาหารอาหารมีอยู่แล้วถ้ากูอยู่ใกล้ๆดีๆจะทำข้าวผัดปูส่งไปให้เลย I'm allergic to seafood I'm allergic to seafood แพ้อาหารทะเล But I can eat shrimp and fish. แต่ว่ากินกุ้งกับปลาได้เท่านั้นอย่างอื่นไม่กิน Yeah, it's a bit sour. เปรี้ยวหน่อย This is Thai omelette. Thai omelette. I put cabbages in there as well. Omelette. Cabbages in omelette.ออมเล็ตอ่ะคือไข่เจียวแต่ว่าถ้าไข่เจียวแบบไทยต้องบอกนะไทยออมเล็ตเพราะว่าไข่เจียวแบบฝรั่งอ่ะไม่เหมือนกันนะไข่เจียวแบบฝรั่งเขาไม่ได้กินแบบข้าวเขากินแบบเป็นตัวอาหารจานนึงไปเลยอ่ะ so I'm gonna eat omelette with กระเพรา and I don't know whether it's กระเพราไก่หรือว่าไม่รู้ไก่หรือปลาซื้อมาแล้วแต่อร่อยแต่แยกไม่ออกว่ามันคือไก่หรือปลา I just don't know ไข่ทอดไข่ทอดคือไข่ดาวอันนี้คือไข่เจียวอ่ะฮะผัดกุ้งก็มียั่วเหลือเกินโอเค and this is my rice
this is my rice. This is rice berry and brown rice together. I mix rice berry and brown rice together. ผสม rice berry กับข้าวอะไรวะ brown rice ข้าวกล้องผสมกัน I like no actually I don't like this thing but I am trying to be healthy พยายามที่จะทำให้แบบมันสุขภาพดีมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่กับรสชาติของมันอะไรเงี้ยก็เลยโอเค I can eat all kind of foods I can eat brown rice I can eat rice berry though it's not that delicious but I don't really mind I don't find it it's not delicious ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่อร่อย you know what I mean so I can eat thisGood evening, Peachy. Peachy, ที่เราเขียนไปในYouTube อ่ะยังงงอยู่เลยเดี๋ยวแวะกลับมาคุยกันนะเรื่องประเด็นนั้นนะ Raspberry mixed with brown rice. มันก็ไม่ได้อร่อยเท่าไหร่นะ To be honest, it's not that delicious. Okay, so next to the refrigerator, I am going to grab. คำว่า grab พูดบ่อยมากๆเลยเนาะ I'm going to grab a plate. จาน a plate หรือว่า a dish ก็ได้A plate, and then go to that. Wait. Go to that side. I'm gonna grab a spoon and a fork. A spoon and a fork, which are in the drawer. This is a drawer. Drawer คือลิ้นชักพยางค์เดียวนะมันเขียนว่า drawer. แต่ว่าเราออกเสียงว่า drawer ไม่ใช่ drawer. Drawer.And then I'll go back there because I need to heat the rice and everything. What do you want to warm cow? I'll put you down a little bit so that you can see. Warm cow, ไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องตามด้วยขนมอีกอ่ะ You look at my tummy. พอทำอะไรเสร็จอะไรเงี้ยแบบว่าไลฟ์เสร็จหรืออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันต้องรีแลกซ์ตัวเองอะ and the best relaxing way is eating I love eating I love food พอแล้วอันนี้หกทิ้งไป oh gosh ทำไมไม่ใส่ข้าวในนี้วะจะต้องล้างจานเพิ่ม I forgot it's too late He grabs the plate. Yes, thank you, Peachy, for writing that. Good morning. Huh? Morning, อะไรล่ะ In evening, แล้ว You draw the drawer for pick the spoon. Draw คือวาดเหรอ Draw ไอ้ drawer ที่เขียนนะออกเสียงว่า draw นะลิ้นชักคือ draw. พรมน้ำก่อนเวฟข้าวจะได้นิ่มค่ะจริงเหรอปกติไม่เคยพรมน้ำเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งเพราะว่าหุงให้มันนิ่มอยู่แล้วอ่ะน่าจะโอเคแหละพรมน้ำยังไงอ่ะขี้เกียจเอาน้ำนั้นอ่ะไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้น so and then I'll take this omelette put it on top of the rice because I will put this into the microwave oven after this I will need to heat the food and then I will also heat the กระเพรา heat กระเพรา at the same time some rice just stick on the fork so what should I do with this กินสิครับอ้าวรอยนี้มาแควกอันนี้เดี๋ยวมันจะเสียปะเนี่ย no so I'm gonna use the spoon instead I will heat thegระเพรา as well ใส่กระเพราไปพอยัง no a little bit more ทำไมดูเหมือนเยอะวะ I think it's a lot this is a lot okay done thenHeat the rice. I'm gonna heat my food.
So I'm going to take this into the microwave oven and heat it. For about 3 minutes with medium heat. 3 minutes with medium heat. This is what I usually do. ปกติก็จะอุ่นประมาณนี้มันก็ร้อนพอดีไม่ได้ร้อนมาก Okay, done. So now just wait. And while waiting, I'm gonna put everything back into the refrigerator. Put them back where they were. Put them back where they were. เพราะมีหลายอย่างใช่ป่ะ Put them back where they were. หรือถ้าเป็นอย่างเดียวก็ put it back where it was. Cherry tomatoes, enough. Enough for this. So I'm gonna put them back where it were. Huh? Put them back where... Put it back where it was. เอาง่ายๆเลย Put it back where it was. So turn this to the refrigerator. To my fridge. Okay.Put it back where it was. วางเอามันกลับไปไว้ที่เดิม Put it back where it was. Okay, done. Go there again. ปวดหัวไหมเนี่ยหมุนไปหมุนมา Let's read the comment a little bit more. อะไรนะ Let me read it. เดี๋ยวก่อนนะกลับไปอ่านโอ้ยทำไมเขียนอะไรกันเยอะแยะทำไมเขียนเยอะจังวะโอเคสวัสดีครับพอมี you open the drawer yeah take the spoon and fork from the drawer open the drawer yeah could be okay เอาน้ำกินก่อนมีอยู่แล้ว this is mango soda อันนี้เป็นแก้วจากเซเว่นนะเอามา reuse mango soda I just add mango juice and soda togetherAs I told you, I like drinking soda. It makes me refreshed. Your phone always shaking. Oh yes, because it's on the table and then I touch it. I'm sorry. But I can't find other way around. So I'll try not to touch the table that much. Sorry. Frozen again.Freeze again. Freeze เป็น verb. Freeze. Not freeze. Freeze คือแข็งคือใส่ในช่องแข็งเราไม่ได้ใส่อาหารในช่องแข็งในช่องธรรมดาใส่ในช่องธรรมดา So I just put it back where it was. I put it back in the refrigerator. In the fridge. คำยาวคือ fridge. คำสั้นคือ fridge. Mm-hmm. Lick the spoon. เลียช้อน I believe that you do at home as well.You do that as well, yeah? Do you put something in your eyes? Yes, I'm wearing contact lens. It's colored contact lens. Quack, huh? Quack wasan. Quack, quack อะไร Oh, quack กระเพราเมื่อกี้เหรอ Okay. Why look not the same? Well, it's not the same. It's the same one. I use the same color. I use, I wear contact lens more. Oh gosh, more than 20 years, and with this color, because I think it looks natural. Wait, let me grab my dinner first, yeah? And then I'll come back and read the comment. แล้วเมื่อไหร่จะกินเสร็จวะเนี่ย Okay, done. It's ready. ทำไมเยอะวะเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่ได้เยอะนะ spoon and fork over here.Wait, ขออ่านตรงนี้ก่อน why does quack mean? What does quack mean? Quack น่าจะแบบ oh yeah, that's difficult. Quack, take. ภาษาไทยธรรมดาได้ปะ คืออะไรวะ Quack ไม่ได้ quack สิตักตัก like pour or take the food on ไม่ได้อะมันต้องเป็นสำนวนอะประมาณนั้นอะ maybe just take you look good when you smile really like this ทำไมเหมือนคนบ้าวะเนี่ย รู้สึกเหมือนคนบ้าเลยหน้าอบถาดไข่จังเลย
อันนั้นไว้ตั้งโชว์ไม่ได้เอาไว้เล่นเอาไม่ได้เอาไว้ใช้เอาไว้ตั้งโชว์ for just to show it sit please yes okay I'm sitting down put them back where it was put them back where they were put them back where they were หรือ put it back where it was mm-hmm. hi hello everyoneSoda made you fresh. Yes, yes. Makes me feel fresh. เห็นไมโครเวฟน่าทำถาดไข่ทำด้วยไมโครเวฟเหรอเอาจริงดิ whose horse is that? Whose horse is that? Whose horse? Whose ของใคร Whose horse? ม้าม้าของใคร That ไม่ใช่ that นี่แหละน่าจะเป็น that อันนั้นน่ะ Whose that? Huh? Whose horse is that?นั่นน่ะม้าของใครอ่ะ Whose horse is that? Mm-hmm. Could you sing for all of beauty who watching you? Huh? Sing? What sing? Sing what? Sing what song? No, I'm gonna eat. I'm not gonna sing. ตัวก็สวย Huh? Fikridan. What is it? ตักค่ะตักใช่ตัก Maybe just take.Take กระเพรา and put it on top of the rice or take กระเพรา in a plate take กระเพรา in a dish on it take กระเพรา and place it on in a dish ประมาณนั้นแหละ I'm not sure I'm sorry hungry teacher okay eat let's sit together how short sighted are you around 300 around 3 meters yeah 300. Mm. Okay, let's eat. กินข้าวแล้วนะ Bismillah. Of course, it's not that good to eat and speak at the same time. But then, please excuse me. ประมาณว่า please excuse me. ประมาณว่ายกโทษหรือว่า please accept my apology.ให้อภัยแล้วกันเนาะ your food get cold yeah okay but actually I don't mind whether the food is cold or not I am not that very fuzzy with eating only if it's delicious it's gonna be good that's it could you take me in microwave cause outside is freezing huh where are you living outside is freezing what reallyTake it home. Take home. Take what? จะได้กินไหมก็หยุดพูดสิ Let my take my first bite. Let me take my first bite. ขอคำแรกก่อนนะคำแรกคำ bite. Let me take my first bite. อร่อยDelicious. คำว่า delicious มีหลายคำเหมือนกันนะจะว่า yummy ก็ได้ yummy and delicious they are about the same but yummy is like the word for young children อร่อยอร่อยอร่อย yummy yummy อร่อยอร่อย yummy yummy delicious is a standard word delicious คือคำมาตรฐานสำหรับคำว่าอร่อย let me take my first bite yeahThank you, Petchi, for writing that down for everyone. I love your pot behind your back. Could I marry with that? This pot is broken. That is why I just hang it as a decoration. I decorate it. เอามาตกแต่งอ่ะเพราะว่ามันรั่ว Tasty. Tasty. Yeah, yes, tasty. I forgot that word. Sorry. And thank you for sharing another word. Tasty, yes.It's tasty. Tasty ก็เป็นคำกลางๆนะแต่ว่า tasty มันให้อารมณ์ให้ความมันประมาณว่าตรงกลาง It's like somewhere in between delicious and yummy. ทำวันนี้รู้สึกดูดีจังเลยเพราะว่าไฟแน่ๆเลยรู้สึกหน้าไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่วันนี้น่าจะเป็นที่มุมกล้องอะไรต่างๆด้วยขอชมตัวเองหน่อยนะเราต้องเป็นคนชมตัวเองให้ได้ข้าวหลังไม่กินด้วยแล้วไลฟ์ไปด้วยแหละ
ทำให้กินไม่ได้ถ้ากินได้อ้าวก็ไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่ได้พูดถ้าพูดก็ไม่ได้กินแล้วจะไลฟ์สมัยวันนี้ถ้าทำอาหารยังพอได้ใช่ป่ะทำไปพูดไปได้อย่างเงี้ยเพราะเราต้องใช้ปาก because I need to use my mouth to speak so I don't think I'm gonna eat and live at the same time next time becauseI can't do anything. If I speak, I can go live, but I cannot speak. I cannot eat. But if I eat, I cannot speak. So that means I cannot go live. You know? My second bite. What about? Where are you living? Where are you now? Here. It leaks, yeah, yeah, it leaks. มันรั่ว it leaks. You're good looking, aren't you? I am. คำถามมาอย่างเงี้ยต้องตอบ yes ไว้ก่อนเลยเราต้องชมตัวเองให้เป็นแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องชมออกกล้องไงแต่ว่า of course because I am special, I'm not like other people, soI can praise myself. I can give myself compliment. ชมตัวเองได้อืมIt's, oh my gosh. It's almost half an hour already. I just start eating. ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเพิ่งจะได้กินฮะYou know what? I got this recipe making omelette and add cabbages in it. Cabbage. Cabbage. คืออะไรครับนี่สิ่งนี้ And this one is purple cabbage. กะหล่ำปลี I watched a video on YouTube. If I'm not mistaken, it's a Korean video. And then I tried to make this and whoa, it's actually good. It actually tastes good.อยากพูดอิงเก่งเหมือนพี่บ้างทุกวันนี้อ่านออกแต่แปลไม่ได้อ่านออกแต่ฮะแต่แปลไม่ได้แปลว่าอ่านออกเสียงได้เฉยก็แปลว่าพูดไม่ได้แปลว่าไม่เข้าใจความเข้าใจมาจากความเข้าใจของความหมายของคำอะไรอย่างเงี้ยให้ท่องประโยคที่เป็นประโยชน์ครับท่องประโยคที่เป็นประโยชน์ no อันชันอันชันคืออะไรไม่รู้ no it's purple cabbage and it's good. I did not know. I just realized it was good. เพิ่งจะตระหนักเพิ่งจะรู้ตัวเพิ่งจะรู้คือ realized realization นั่นแหละคำนั้นแหละ realize I just realized that oh it was actually good. ขอตัวก่อนนะ okay we'll see you later. คำว่าขอตัวภาษาอังกฤษ please excuse me.Please excuse me คำนั้นเลย realize yes that one yeah realize I just แล้วก็เติม ed เข้าไปเนาะ I just realized that it was delicious I just realized that it was delicious เพิ่งจะรู้ตัวเพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยมันอร่อยนี่ว่าใส่ cabbage in omelette เมื่อไหร่จะกินหมดวะอย่างเงี้ยแอบเบิลอิสแคนก็คือสามารถแอบเบิลคือสามารถแต่วิธีใช้งานไม่เหมือนกัน for example I can swim พูดอีกแบบนึงก็ได้ว่า I am able to swim ความเหมือนกันเป๊ะเลยพูดใหม่อีกทีนึง I can swim หรือพูดอีกแบบนึงก็ได้ว่า I am able to swim ความหมายเหมือนกันเป๊ะ able แปลว่า can แปลว่าสามารถแต่วิธีใช้งานไม่เหมือนกันแปลว่า can เท่ากับ is am are able to can เท่ากับ is am are able to จบข่าวPechi, you are saying that I have just eaten my dinner, so I am able to watch you are eating dinner.
Maybe you are hungry, so that is why you eat before me. You cannot hold it, yeah? Mm-mm. But actually, I'm not hungry. But I just want to eat. Yeah, and I am just afraid that I will get hungry later at night. I mean, tonight. So I better just eat. Mm-hmm. กินไปแล้วกินนะใช้สีละ I'll have to apologize that actually while eating we're supposed not to speak but this is a special case เดี๋ยวแม่ตีกินไปแล้วก็พูดไปไม่ดีไม่ดี mm-hmm. But this is a special case แต่นี่เป็นกรณีพิเศษนิสัยไม่ดีแล้วเอามาทำทำไมวะเนี่ย Kitchen's teacher is very pretty Thank you But you know what actually on the camera in a camera and reality they are a bit different mm-hmm. มันอาจจะแปลกหน่อยUsually, I don't sit here. Usually, I sit the other side of the table because I think the background here is nicer. So that is why I am sitting here. I really love your accent. Love it. Thank you. I was so hungry that I could eat a horse. Mm-hmm. And then, so how many horses do you eat just now?คนตัวอีกอ่ะI was so hungry that I could eat a horse. Uh-huh. So how many horses do you eat just now? ตกลงกินม้าไปกี่ตัวIt's not fun. Just let other people watching me eating. This is not good. What can you get out of this? ได้อะไรวะแล้วจะสอนภาษาอังกฤษยังไงวะปากก็ต้องกินไม่ดีเลยอะไม่ทำแล้วครับไม่ทำแล้วไม่เอาละตอนแรกไม่ได้คิดถึงตรงนี้ I did not think this carefully. I was so hungry that I couldn't. Oh, okay. Look yummy. Oh, well, it's good.คุณพี่คะแกรมมี่ฮะแกรมมี่อ๋อแกรมมี่ไปนึกถึงค่ายแกรมมี่แกรมม่าไม่ได้ยากครับอย่าเรียนถ้าเรียนปั๊บเราจะรู้สึกว่ายากเพราะฉะนั้นอย่าเรียนแต่ให้ท่องประโยคแล้วเอาไปใช้บ่อยๆแล้วค่อยไปเรียนแกรมม่าณตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองมันจะง่ายดูได้ในดูวิธีการเรียนแบบธรรมชาตินะครับครูทำไว้หมดแล้วอยู่ใน YouTube ชื่อนี้เลยครูพี่พงศ์ภาษาอังกฤษแฮชแท็กนี้เลยทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าวิธีเรียนภาษาแบบธรรมชาติบอกอย่างละเอียดหมดแล้วแล้วก็ทำตามแน่นอนได้แบบนี้แน่นอนกูว่าฝรั่งมีคำว่าอุทานไหมคะ Yeah it's like when someone gets shocked or but I'm not sure with that word maybe the word exclamation because exclamation mark is เครื่องหมายอุดอะไรอะไรเครื่องหมายตกใจอ่ะ exclamation mark อุทานคือตกใจอ่ะเนาะyou are dizzy now คุณมึนหัวตอนนี้ฮะ why what I don't get you can you write again โทษทีชนโต๊ะตลอดเลยอ่ะมันทำให้โทรศัพท์มันสั่น I'm sorryI'll try not to touch the table. I like to call this omelette as cabbage omelette. Cabbage omelette. How to say กินอะไรอยู่ครับ? What are you eating? What are you eating? What are you eating? ปลาลาย Oh.
ดิสซี่คือมึนๆนะไม่แน่ใจเหมือนตาลายใช้คำว่าอะไรหรือใช้คำนี้ได้หรอจริงอะ I don't know that but if I were you I would use something like your vision is a bit blurry so you could not focus on what you are reading อันนี้ไม่ใช่เรื่องปัญหาของสายตาอันนี้เป็นเรื่องปัญหาของ my brain เป็นเรื่องปัญหาของสมองเป็นงี้บ่อยมากบางครั้งอ่ะเวลาพิมพ์เขียนอะไรเงี้ยนึกถึงอีกคำหนึ่งแต่ไปเขียนอีกคำหนึ่งซึ่งมันเป็นคนละคำคนละเรื่องกันเลยนะ I don't know why I think that's because of my brain problem yeah oh but actually I don't have brain problem because I have no brain ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสมองเพราะเราไม่มีสมองไม่ต้องกลัวนะนี่คือปกติเวลาสอนในห้องเวลามีเด็กเล่นด้วยอย่างเงี้ยจะบ้าไปกว่านี้อีกครูคะหิวขอตัวไปกินข้าวเหมือนกันโอเค see you later วันนี้คุณสันไม่ได้สอนอะไรมากน่าเลยอ่ะ it's been 36 minutes so far 36 นาทีแล้วอ่ะไม่ได้อยากถามมาแล้วกันเดี๋ยวกูหาจังหวะจอดเองหาจังหวะตอบเอง I'll try my time, my pace to answer your question. ไม่เครียดไม่เครียดแต่บางครั้งเครียดบ้างก็ได้นะไม่เครียดตลอดมาไม่ได้นะอันนั้นมันบ้าWhat am I eating? กินอะไรอยู่เหรอ I'm eating chicken gra pao withCabbage omelet. ไข่เจียวกะหล่ำปลีไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเฮ้ยอร่อยเหมือนกันนี่หว่ามา food here everything here I met yesterday or the day before yesterday and then I just heat the food and then well it's kind of a frozen foodก็คืออาหารแช่แข็งประมาณอาหารแช่เย็นอ่ะไม่ใช่อาหารสดอ่ะ because I'm lazy okay guys what is this thing what is this this is my water and sorryThis thing. What do you call this thing? This thing. Oh yeah, Petri, you know that. You know what is that? I have ever asked you once. ที่รองแก้วเรียกว่า Hello, น้องหอยหายไปไหนมาคุณไม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ป่ะ Your mom discharged from hospital. Discharge ออกจากโรงพยาบาลออกจากการชาร์จจากหมอที่รองแก้วที่รองแก้วเพชรชี่ไม่ต้องบอก I know you know it กินข้าวกัน Let's eat ที่รองแก้ว ที่รองจานที่รองแก้วคือ coaster Yeah okay คุณแม่พักฟื้นเนาะ coasterThis is coaster, the blue one here. Coaster. This is my drink. จะเรียกว่า glass mat ก็ได้แต่คำเป๊ะของมันคือ coaster. ไอสิ่งที่รองจานก็คือ dish mat ก็ได้ ช่วยอธิบายประโยค It wasn't too much. It wasn't like we roughed it too hard. อันนี้ทั้งประโยคเลยเหรอcoaster yes thank you จำได้เคยถามแล้วก็เพชรก็เป็นคนตอบ it wasn't too much มันไม่มากเกินไปมันไม่มากเกินไปเหรอ it wasn't โอ้ยไม่ทันเดี๋ยว it wasn't like we roughed it too hard มันไม่มากเกินไปหรอกเหมือนกับที่เรา rough ในที่นี้แปลไม่ออกเหมือนกันคืออะไร
แต่รับจริงมันคือความหยาบคายความขรุขระความไม่สมูทความอีกแบบนึงอ่ะเขาเรียกอะไรวะ rough อ่ะ like we roughed it too hard เหมือนกับที่เราแบบเราน่าจะหมายถึงทะเลาะกันหรือเปล่าในที่เนี้ยมันไม่มากเกินไปหรอกก็เหมือนกับที่เราแบบเคยแบบเคยอาจจะเคยช่วยกันอาจจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันอะไรประมาณนั้นมั้ง to be honest I'm sorry I don't know the word roughed here what is the meaning of roughed in this context ใครรู้ช่วยบอกหน่อยสิ Pechi do you know you're very good in English I'm not that well โอ้ยสิริอยู่ๆสิริก็ไม่ได้เรียกโว้ยดูมัน I did not call you. Stop it. Stop it. Get away. Leave me alone. So you see, ก็มาเฉยเขาให้มาพักที่บ้านค่ะถ้าพักที่โรงพยาบาลคงหมดก็ใช่ไงถึงจะว่าพักฟื้นไงตัวภาษาอังกฤษครับไม่เป็นไรครับต้องพิมพ์ในบริบทน่าจะเดาได้ง่ายกว่านี้ดิชมาเนี่ยดิชมาแผลผ่าตัดยาวและสยองมากโอ้ยก็เป็นปกติแหละเดี๋ยวมันก็ดีที่ไม่เข้าใจ Roughed แปลว่าเขาไม่เข้าใจได้ด้วยหรอจริงอะ Really What language do you know Huh What language do I know I know Thai I know EnglishBut not very well, not that 100%. And mine, eh? It wasn't too much. It wasn't like we roughed it too hard. Too T O 2 เนี่ยแปลว่าหมายถึงว่าเกินไปคือมันไม่มากเกินไปหรอกที่มันก็เหมือนกับที่เราไม่เข้าใจกันมากๆอ่ะฮะI think this kind of sentence is we can't really use direct translation for me I think I need more context I need more the sentence before that or one sentence after that or more sentences before and after this sentence itself เพราะว่า rough มันก็อาจจะมีหลายความหมายแต่เท่าที่รู้ rough มันหมายถึงไอ้แบบ is rough หมายถึงแบบที่ไม่สมูทอ่ะนั่นแหละความหมายหลักของมันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราบอกว่าเราไม่รู้จักคำว่า rough หรือเปล่าอ้าวเหรอคิดว่าบอกอ้าวเขาเย็บแบบแม็กเย็บแบบไหนก็เหมือนกันก็คือมันดีขึ้นนั่นแหละหมายถึงหนูไม่เข้าใจโอเคเข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้ว Oh my gosh Wait let me search it for you Can you speak Mandarin now?อีเออซังซืออุลิวชีปาจิวซื้อแล้วก็รู้จักอีกคำหนึ่งด้วยแต่ว่าคำหยาบแต่จำมาได้ไงไม่รู้จำมาจากละครเมื่อก่อนเก่าแจ้งรู้จักวะเก่าแจ้งอย่าบอกเลยมันหยาบมากโอเค let me look up in the dictionary here ค้างไม่หมดเลยอะ wait 43นาที rough มันมีความหมายอื่นอีกได้ไหมคือความหมายปกติที่รู้จักคำว่า rough เนี่ยในประโยคเนี่ยใช้ไม่ได้แสดงว่ามันต้องเป็นแบบสำบัดสำนวนหรือว่าอาจจะเป็นความหมายอื่นของคำว่า rough is like yeah you know what I mean wait I'm looking ดูดิกำลังกินข้าวอยู่มดขึ้นจานอ่ะ and these house are so bad they have no manners ไม่มีมารยาทเลยอ่ะมดบ้านเนี้ย I am eating and then they are trying to get into my dish into my plate into my foodWhat? มดบ้านนี้นิสัยแย่มากเลยมดที่บ้านเป็นไงนิสัยดีปะทำไมเราเปิดดิกจาก iPad นี่มันช้าจริงๆเลย I don't know why Okay let's see I got it Rough แต่ว่าคำนี้เนี่ยไม่ควรจะออกเสียงติดต่อกันเกิน3ครั้งนะคำว่า rough เนี่ยทำไมรู้ปะอ่ะลองดูถ้าเกิดออกเสียงว่า rough ติดกัน3ครั้งใช่ปะ Rough อันนี้ไม่ได้มันจะกลายเป็นแบบเป็น a dog ใช่ไหม
หนูดูมาจากสัมภาษณ์ในรายการ Ellen Show อ๋อถ้าเป็นแบบนั้นจะมีแบบแสลงเยอะมากเพราะว่ารายการตลกแบบนั้นอ่ะเขาจะคือความตลกอ่ะก็คือตลกด้วยภาษาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเล่นภาษาอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูอาจารย์จะกินข้าวเจ็บไปหลายวันเพราะไม่สบายนิดหน่อยอ้าวไอ้อย่างไม่ค่อยว่างด้วยเดี๋ยวนะครับมดบ้านนี้รักษาตัวครับ Taman ask them to be more polite and behave I did I have told them already but they just don't understand the language I don't knowThey just don't understand the language, and I can't do anything about it. รับแปลว่าอะไรบ้าง รับแปลว่า not smooth, แปลว่า not exact, ไม่เป๊ะ รับแปลว่า problems, difficulties, เห็นไหม อย่างที่กูเดาเลย เนี่ยความที่แบบไม่เป็นคำลบแน่ๆ Oh, rough day, แต่ที่ rough, ประมาณว่า rough time, หรอ Not gentle, town area, weather, voice sound,ไม่รู้ว่าต้องน่าจะต้องดูทั้งบริบทตรงนั้นอีกทีนึงว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ not comfortable มันก็ไม่มีความหมายใหม่ที่เซอร์ไพรส์แสดงว่ามันอยู่ที่บริบทแล้วล่ะต้องดูบริบทอีกทีนึง let me go back one more time ขัดใจเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าคืออะไร you saidit wasn't too much it wasn't like we roughed too hardน่าจะพยายามแน่ๆเลยอ่ะมันไม่ได้มากเกินไปหรอกมันก็ไม่เหมือนกับที่เราพยายามกันแบบมากเกินไปอ่ะตอนนั้นอ่ะทีนี้เอาคำพูดอันเนี้ยเอาไปใส่ในบริบทที่เขากำลังพูดอยู่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็น่าจะได้ความหมายที่ใช่ทำไมรู้สึกวันนี้ดูดีจังเลยอ่ะเฮ้ยแปลกใจมากเลยเนี่ยพอไฟไม่สว่างมากไฟมันสลัวหน่อยใช่ป่ะรู้สึกเหมือนดูดีอ่ะรู้สึกแก้มไม่เยอะไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตชมตัวเองนะครับ rough ยากเย็นแสนเข็น yeah in that kind so in that sentence of course it's something negative of course rough is not a positive word but in that context I don't know I think I need more context in order to tell what is what เย็นมาก My food is cold ข้าวเย็นมากอะมดขึ้นจานไงหมดบ้านเนี่ยไม่มีมารยาทกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยขึ้นจานเฉยปัดมันออกไปแล้วเมื่อกี้บ้านนี้มดขึ้นง่ายมากวางเลยแป๊บเดียวมันมาเลย swarm ants the ants of this house they like to swarm my food they have no manners at all ไม่มีมารยาทเลย you got me เข้าใจฮะI think you look better than this if you turn up the light. เดี๋ยวจะบานเลย Of course, and everyone will look very good in the darkness. ทุกคนจะดูดีขึ้นมาทันทีในความมืดจะชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าคะไม่ชอบครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ชอบครับไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษฮะ I don't like English. I'm not an English nerd.But I like to communicate. แต่ชอบพูด Whatever languages, I like to communicate with people. ชอบพูดสื่อสารกับคนแล้วก็บังเอิญว่า English is an international language. And if I can speak English, I'll be able to speak with more people from around the world. And if I speak with good accent of English, I will sound very cool. ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษแต่ชอบพูดสื่อสารเฉยๆแล้วก็บังเอิญว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษา international ก็พยายามก็บังเอิญว่าร้องเพลงได้ก็ร้องเรียนแบบได้ด้วยก็เลยสำเนียงอาจจะดูโอเคหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าพูดได้ก็มันเท่เท่านั้นเอง yeah that's it ไม่ได้ชอบจริงๆจัง
ขนาดคนที่ไม่ชอบจริงจังอะยังเรียนรู้ได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้น if you don't like English you are like just like me ไม่ใช่ไม่ชอบหรอก I'm just okay with it I just feel neutral with itก็แค่รู้สึกกลางๆอ่ะไม่ได้ชอบไม่ได้รักไม่ได้เกลียดแต่ไม่ได้ชอบแน่ๆแต่เกลียดไหมก็ไม่ได้เกลียดเฉยๆJustin Bieber พูดเกี่ยวกับเรื่องเขาเดินทางโดยรถบัสแล้วพูดประโยคนี้ค่ะอ๋อประมาณว่าเดินทางโดยรถบัสเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็ไม่เหมือนกับที่เราแบบเคยยากมาก่อนอะไรประมาณนั้นแหละมั้งน่าจะประมาณนั้นI think so. Why don't you ask Justin? ถาม Justin ดิว่าเขาพูดว่าอะไรไม่รู้จักกันหรออ้าวโอ้ You don't know him? Who is he? I don't know him too. I don't know him either. มันพูดไม่รู้เรื่องเหมือนคนเมาเลยวะHave you eaten? กินข้าวยังกินข้าวยังระวังขึ้นตัวเองไม่ขึ้นถ้าขึ้นมาก็จะตีมันไม่ใช่ตีมันอะตีตัวเองแหละ Have you eaten? กินข้าวยังความรักคือการเสียสละเราควรพูดว่าไง Love is sacrifice. Sing. Love is sacrificing.Sacrifice คือเสียสละเวลาเขียนน่ะจดตามนะจดตามนะ sacrifice เดี๋ยวก่อน S A C R I F I C E sacrifice ออกเสียงว่า sacrifice ออกเสียงว่า sacrifice อีก10นาที9นาทีกินข้าวหมดไหมเนี่ย sacrifice love is sacrificing ความรัก yeah sacrificing เอา e ออกก็เติม ing sacrificing I have eaten no I haven't eaten yet. อ๋อเขียนตกแน่เลยเดี๋ยวจะบอกว่ากินแล้วหรือเปล่าเพชรชิมกิ๊บเรากินแล้วไม่ใช่หรอ I have eaten already. Okay, sacrificing like that. Love is sacrificing. I have already eaten ก็ได้ I have already eaten ก็ได้ I have already eaten ก็ได้ I have eaten already ก็ได้ yet คือยัง already คือแล้วมันตรงข้ามกัน Have you eaten yet? Yes, I've eaten already.No, I haven't eaten yet. No, I haven't eaten yet. ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ mm-hmm. นี่คือโครงสร้าง perfect tense หรือที่สามวันนี้ข้าวไม่หมดแน่เลยเผลอๆอาจารย์จะอิ่มก่อนไม่อิ่มไม่เคยอิ่มที่กินก็ไม่ใช่หิวกินเพราะความอยากล้วนๆ It's all my lust เป็นความกิเลสตัณหาปกติคำว่า lust L-U-S-T คำว่า lust ส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงของชู้สาวอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันกิเลสฉันไม่รู้จักจัสตินบีเบอร์จริงหรอคะรู้ I was kidding ก็เขาเป็นนี่ไงเป็นตำรวจใช่ป่ะI know he is a singer very popular singer from the US he started his singing career from YouTube and then he became famous and then after that he evenbecame famous so all around the world now I have already eaten yes ไม่ใช่ความอยากแต่ฉันมากินใช่เด็กๆอะไรนะหิวค่ะ is your problem is not my problem ถ้าหนูหิวถ้าเราหิว that is your problem นั่นเป็นปัญหาของ you it's not my problem ไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของครูIt's another. Okay. Three more bites to finish my food. Six more minutes to finish this life. Thank you. ชอบอะไรวะ ชอบดูครูกินข้าวเนี่ยนะปกติก็ไลฟ์เกือบทุกวันนะฮะบอกพัง It's our problem so, I'm sorry I can't do anything about it I'm sorry I can't do anything about it โทษทีนะคือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงดีอ่ะ
ปกติจะไลฟ์เกือบทุกวันฮะแล้วก็จะไปบอกจะไปประกาศว่าจะไลฟ์ตอนไหนวันไหนกี่โมงอะไรเงี้ยจะไปไลฟ์บอกในสตอรี่ของ IG แล้วก็ของในเพจนะครับก็ไปดูตรงนั้นได้จะได้รู้ว่าเอ้ยจะไลฟ์หรือเปล่าแล้วก็ดูย้อนหลังได้เสมอใน YouTube นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เอาไปลงใน YouTube ต่ออือฮึวันไหนที่เหงาๆที่แบบไม่มีคนกินข้าวด้วยอะไรเงี้ย But actually for me no I don't feel lonely when I eat alone or eat with some other people คุณเป็นคนชอบทำอะไรคนเดียวอ่ะa bit independent เป็นคนสันโดษหน่อยกินข้าวทำไมต้องกินข้าวคนเดียวทำไมต้องเหงากินข้าวก็ปากเราคนเดียวป่ะแล้วแต่คนเนาะแต่กูจะเป็นอย่างนี้ I'm sorry I can't do anything about it yeah about this okay about this about it about it อะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ชอบ I've got hiccups คืออะไร hiccups ประเด็น hiccup สะอึกแค่ปกติเราเติม s มันด้วยเพราะว่าคนปกติอ่ะเวลาเราเป็นอ่ะมันได้เป็นครั้งเดียวไม่ได้ครั้งเดียวแล้วหายแต่มันจะมาเป็นเซตเป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นเราเติม s มันด้วยไม่เหงาแล้วเพราะเราชินแล้ว sounds too sad พี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับเป็นครูครับผมถูกต้องครับผม yes I've been teaching for 13 years so far สอนมาแล้ว13ปีนะครับประสบการณ์เยอะนะครับเนี่ย I've got hiccups yeah I got hiccups stuff like that นกกี้พูดเองนะสอน13ปีจริงประสบการณ์ก็พอมีครูถ้ารู้นะอันไหนพูดจริงพูดเล่นเมียตรงสายหนูจะมารบกวนบ่อยๆ yeah okay ชอบดูรายการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษมีประโยชน์ที่ไม่เข้าใจเยอะมากเลยโอเคแล้วคิดว่าครูเข้าใจอ่ะก็จะไม่เข้าใจก็ได้นะช่วยได้ช่วยไม่ได้ไม่รู้เหมือนกัน but I try my best รู้ป่ะสมมติว่าคุณนั่งกินอยู่กับคนอื่นกับเพื่อนกับคนในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยคุณจะชอบทำอย่างนี้เว้ยอยากสนิทป่ะถ้าสนิทกันอ่ะเราทำอย่างนี้ได้เว้ยคนที่สนิทคือคนที่ยังดูอยู่ใช่ไหมโอเค I'm gonna do like this you will usually do this thing with those who I feel close to so let's say if you and me and you and me if we are close to each other maybe we are close friends of each other I usually do this to my close friend to my relatives to my people in my familyปกติจะทำสิ่งนี้ทำอะไรชอบแกล้งคนทำอย่างเงี้ยทำครั้งเดียวพอเนาะมันก็ทุเรศเหมือนกันเนาะ ไม่สนิทไม่ทำแล้วเนี่ยโอเค oh my gosh หายไปแล้ว5คน โอเค sorry belch ไม่รู้จักคำนี้ belch I don't know this word okay it's 58 already ลารายการก่อนดีกว่าเหลือคำหนึ่งยังไม่จบอีก2คำ all right so I think I've got to go now it's almost 1 hour already โอเคล่ะมาถึงกันแล้วOkay, so I'll see you next time when check my story on the IGN page. And thank you so much for joining me today for to eat together with me. Join my dinner today. Yes, that's enough for that thing. And yeah, Alega. And then if you want to watch this again, you can go to my YouTube channel and then watch it again as a recorded video.And thank you so much, everyone, for joining me today. Thank you, Peachy, for the durian. Actually, I don't eat durian. Okay, bye. Salam alaikum, sawadee krab. Have a great night ahead. ขอบคุณครับไปแล้วพอแล้วจะไปแล้วครูพี่บางแอลอันนี้เลยอันเดียวกันเลย Good night. และจะกดปิดได้ไหมเนี่ยหยุดพิมพ์ได้แล้ว Stop.